รมะประกันสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต้องมีธรรมะตั้งแต่ผู้ปกครองลงมาเรื่อยเลยผู้อยู่ใต้ความปกครองคือจะต้องประพฤติธรรมเพราะนั้นธรรมะนี่ประกันสังคมแต่บุญนี่ประกันชีวิตในสังสารวัฏก็จะมีแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดตายแล้วไปสุคติภพเพราะนั้นนี่ประกันชีวิตที่แท้จริงต้องสร้างบุญประกันสังคมที่แท้จริงต้องประพฤติธรรมนี่เห็นไหมอะไรประกันชีวิตบุญอะไรประกันสังคมธรรมะเราได้หลักในการประกันชีวิตแล้วได้หลักในการประกันสังคมแล้ว